ไม่ยอมกลับข้างถ้าเราดรอปไปแบบนี้นะครับตัวทิศทางตัวนี้มันก็จะไปตามถ้าเรากดสเปซบาร์ที่หนึ่งมันก็จะอยู่มันก็จะไม่ไปไหนหรอกแต่ถ้าเราเขียนจากถ้าเราเขียนจากตัวบนลงมาข้างบนลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลบทิ้งนะครับแล้วก็ align 3Dครับแล้วผมก็ลองเอาคอนเนคเตอร์ตัวนี้มาต่อเนี่ยก็จะมาตามแล้วก็กดคอนเนคเตอร์ให้มันเข้าตัวนี้อันนี้มาจังก่อนตัวนี้ก็เลื่อนลงมาอันนี้ถึงจะได้นะครับโอเคแล้วก็ทำให้มันรู้ว่าเราจะใส่ยังไงให้มันได้อันนี้ก็ขาดอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวคอนเนคตัวยูเนียนจริงๆนะครับก็คือข้อต่อตัวนี้ระยะ A ก็คือ45มา45ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อตัวนี้ก็จะเรเดียนถูกไปเนี่ย12จะไปที่ไฟคอนเนคเตอร์นะครับเลือกตรงนี้เลือกเป็นเรเดียนเลือกเป็นฟิตติ้งไทก็ยังเป็นยูเนียนนะครับเรียกว่าคัพปิ้งนะครับคัพปิ้ง CLCOU คัพ OUPLING คัพป
ิ้งดูดเข้าไปโอเคเมื่อเราวางสวิตช์แล้วนะครับทีนี้เราจะวางตัว receptacle นะครับ receptacle ตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีจุด connect อยู่ข้างบนตัวนี้ไม่มีลบออกอันนี้คือ power นะครับอันบาลานซ์220โวลต์นะครับโหลดประมาณ180 VA นะครับผมก็จะอันนี้จะเป็นเราจะให้มันแสดงนะครับเฉพาะในโหมดของไฟล์นะครับส่วนในหยาบดูแบบหยาบๆก็คือดูแบบมีเดียมโหมดนะครับก็คือจะสร้างเป็น extrusion นะครับสร้างสี่เหลี่ยมใช้ลบ60ไปก่อน Infinite ทำอีกอันหนึ่งเป็นหน้ากากตัวนี้แล้วก็ลบ10เลือกเป็น receptacle อะไรเนี่ยวิวก็เห็นเฉพาะ medium นะครับ font back ก็เห็นแล้วก็ปรับดูนี่นะครับนี่เราต้องปรับขึ้นมาตัวนี้ให้เห็นเฉพาะมีเดียมนะครับเซฟแล้วก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์เราวางครับนี่สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มี GFCI เนี่ยelevation มันจะประมาณเมตรที่นะครับอยู่บนเคาน์เตอร์นะครับก็จะเซกชันนี้ใช่ไหมสัญลักษณ์เซกชันเห็นอยู่ตรงนี้แต่ในหน้าที่ไม่เห็น
ผิดไปเปล่าไม่เห็นอะทาร์เซ็กชันใหม่อ๋อน่าจะเป็นที่เราปรับเซ็กชันสเกลลงหรือเปล่าครับก็สเกล1ต่อ100อันนี้ก็ถูกแล้วเราลองตัดGo to View นะครับ Change View แล้วก็ปรับตรงนี้เป็น Medium ดู จะเห็นว่ามันเบี้ยวๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงอ๋อนี่มันไม่ตรงมุมมาตรงๆนะครับโหลดเข้าไปในโปรเจกต์นะครับนะก็จะเห็นแล้วโอเคอันนี้จะเป็นแบบไทป์แบบธรรมดานะครับสแตนดาร์ดอันนี้จะเป็นอยู่บนเคาน์เตอร์นะครับนี่มันจะเขียนท่อได้ด้วยนะครับเราก็จะเขียน square box อะไรก็ได้เขียนขึ้นไปทีนี้ก็ลองแล้วก็ลองเอาตัวคอนเนคเตอร์มาใส่ PF ใช่ไหม fitting ครับจะเอาอะไรมาใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้มันถูกดึงขึ้นไปทางนี้นะครับมันจะวิ่งตามอันนี้ไปจะวิ่งตามขึ้นไปถ้าเรามาใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้PF นะผมวางไปก่อนผมลองตรงนี้เชื่อมตรงนี้เชื่อมกันยังหอมันเชื่อมกันอยู่โอเคอ
เปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูถ้าผมทำตัวนี้ให้มันเป็นแล้วผมก็เซฟแอดเป็นหนึ่งมูฟตรงนี้มาที่เส้นโหลดเข้าไปถ้าผมมาวางมันก็ไม่หมุนมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถ้าเราอันนี้เป็นอันที่หนึ่งถ้าเราวางใหม่เราตัวนี้เป็นอันที่หนึ่งแล้วตัวนี้เป็นอันที่สองปรับตรงนี้เป็น nominal gradientโอเคมันมีอยู่ก็คือถ้าเราจะให้กลับนะครับเราอาจจะต้องไปเลือกคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวที่1 1นี่คือวิ่งแบงนี้ตัวนี้ตัวด้านนี้เป็นตัวที่2ถึงจะได้นะครับนี่เราได้แล้วเนาะไมโครเด็กนะครับแล้วก็กด move to connect อันนี้เราดึงจากทางนี้ลงมามันเลยสลับกันนะครับเราลองปรับเป็นเรามี2เวอร์ชันใช่ไหมมี1กับ2นะครับOkay.
จะอะไรตรงนี้มามันมาก็ได้แล้วก็ลองคลิกดูว่ามันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่478นี่นะครับมันก็จะติดอยู่กับท่อเราโอเคก็วันนี้นะครับก็จะได้ในการเขียนนะครับปรับแก้ฟิตติ้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเซฟเป็นเทมเพลตของ EP 8แล้วกันเดี๋ยว EP 9เดี๋ยวค่อยมาอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็น EP 8กับ EP 9ไว้ด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาต่อ EP 10มันน่าจะมันใช้เวลาเดี๋ยวผมทำเป็นตอนละ1ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับเราจะมี2เวอร์ชันก็คือมี1กับ2นะครับถ้า1ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น2แล้วก็พวก square box ตรงนี้เราใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะก๊อปตัวนี้เทมเพลตตัวนี้ไปแล้วก็ไปเอาไปใช้งานในอันอื่นนะครับตัวนี้จะเป็น EMT นะครับเป็นท่อ EMT เดี๋ยวไหนๆก็นี่ก็จะเป็น EP 8 9 10ไปเลยนะครับเดี๋ยวอัดเพิ่มอีกหน่อยนึงก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราดูเรียมเท่าไหร่1112ครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็มันดูอะไรก็ไม่รู้1 2น่าจะเป็นจุดที่คอนเนคเตอร์นะครับต่อไม่ต่อแล้วก็แก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขเพิ่มให้หน่อยจุดคอนเนคเตอร์เราเนี่ยควรจะอยู่ตรงแถวๆนี้เนาะตัวนี้มันไปติดกับป๊อกนะครับเราเอาคอนเนคเตอร์เราไว้ตรงนี้ก็ลบไปไม่ลบนะไปมานี่คอนเนคเตอร์เราก็วิ่งตามมาไม่พอก็ดึงขึ้นมานี่ครับอันนี้ดึงมานี่หน่อยเซฟแล้วก็โหลดเข้าไปโอเคตัวนี้ถ้าเปลี่ยนอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นคอนเนคเตอร์ธรรมดามันก็สลับด้านกันใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปแก้เหมือนเดิมจุดนี้นะเราก็ลบทิ้งก่อนแล้วเราก็มาลบไปลบมาอยู่นี่แหละนะครับก็คือว่าใส่เพิ่มตรงนี้ปรับตรงนี้เป็นฟิตติ้งปรับตรงนี้เป็นปรับตรงนี้เป็นนอมินอลเรเดียนเซฟโหลดเข้าไป
อันนี้สลับกลับไปกลับมาอย่างนี้นะโอเคได้แล้วทีนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ครับท่ออะไรท่อ EMT ท่อ EMT แล้วก็ลองกด CN ขึ้นมาดูมันจะมีท่อ RMC กับตัวนี่แหละท่อนี่แหละท่อ RMC เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับตั้งค่าอะไรได้เหมือนท่อน้ำนะครับเราต้องมีการแก้ไขทีนี้เราจะไปดูตรงไหนว่าท่อ RMC ท่อ RMC มันหนาเท่าไหร่ตามสแตนดาร์ดปกติเนี่ยก็คือเราจะต้องไปดูตารางเมทเทเนียนนะครับตารางเมทเทเนียนนี่เป็นไพลิสมันนะราคานี่ท่อ RSC IMC EMT นะครับดูท่อ EMT กัน EMT เนี่ยผมเอาค่านี้ไปกรอกนะมันท่อมันใหญ่สุดมันแค่2นิ้วเองนะครับอันนี้มีถึง5นิ้วนะครับท่อ IMCถึง139นี่เวลาเราจะเอามาแก้ในนี้นะเราจะทำยังไงเราจะทำท่อน้ำให้มันเป็นท่อไฟส่วนตัวฟิตติ้งเนี่ยผมโหลดเข้ามาในตัวนี้นะก็คือตัว RMC เนี่ย RMC กับ IMCE เหมือนกันโอเคเราก็ไปเริ่มนะครับนี่คือ outside limiter มันนะครับมันมี inside limiter ไว้ไม่มีก่อนอื่นก็จะต้องไปที่ manage นะครับไปที่electrical setting คอนโดดนะครับไซส์ตรงนี้นะครับท่อ IMCแล้วก็ดูตารางเทียบกันท่อ IMC เนี่ยท่อ16มิลเนี่ยอยู่ที่20ใช่ไหมแล้วก็26 32.8 41.6 นะเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับมันมีถึง4นิ้วใช่ไหมครับ IMC ก็ IMC ก็จะมีนะครับRSC กับ RSC ก็จะ21นะครับ20 RSC กับถ้าในลิมิตก็จะเป็น RMC ใช่ไหมคล้ายๆกันนะครับเนี่ยความหนาเนี่ยเท่ากัน32 26.7 โอเคทีนี้เรามาทำท่อ RMC กันผมก็จะเอาตารางตัวนี้มาใช้นะครับผมก็จะเอาของรีวิทเลยผมก็จะแคปเจอร์มันผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ย่อหน้ามันลงย่อหน้ามันลงทีนี้เราก็จะไปที่ตัวท่อนะแล้วก็ edit ตรงนี้นะครับทีนี้
เราเอาตัวนี้แหละมา edit duplicate นะครับเป็น ee lighting ee el square box แล้วก็ใส่เป็น imc ไปได้แล้วผมก็ edit ตรงนี้นะครับผมก็จะอันอื่นผมเอาไว้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมใช้เหมือนแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้จะเป็น RMC นึงนะครับก็คือเท่า RMC นั่นนะครับ RMC 1มันเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมเข้าไปตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปผม save as เป็น IMC จากนั้นผมก็โหลดเข้าไปในเทมเพลตเราที่ 3D นะครับผมก็จะไปตรงนี้ผมก็จะ edit ตรงนี้เปลี่ยนจาก RMC เป็น IMC นะครับแล้วก็ตรงท่อตรงนี้แล้วก็โหลด segment นะครับเราก็จะเลือกนะครับตรงที่มันเป็นไซส์ตัวนี้แล้วของ EMT นะครับกด duplicate กดตรงนี้นะครับ material นะครับเราก็เลือกตอนนี้เราไม่เลือกอะไรเนาะเราเลือกเป็นคอนดูตนะคอนดูตไปคอนดูตไปนะครับ IMC นะครับผมไม่เปลี่ยนสีนะใช่มันเป็นตัวกาวไนแล้วก็ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น IMC นี่เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนมันมา delete ตรงนี้ไม่ได้เนาะไม่เปลี่ยน new size อย่างเดียวนะครับแล้วก็ delete ออกให้หมดมันจะเหลือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ new size ขึ้นมาก็จะมี16ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมี inside diameter ก็คือ 16.67 แล้วก็ 20.7 นะครับแล้วก็ลบ100ออกทีนี้ก็เป็น21นะครับ 22.070 อันนี้ไม่ได้สอนให้ไม่ได้สอนให้ใช้เอามาใช้เลยนะครับสอนให้ DIY เองนะครับสอนให้ DIY เองนะครับเราจะปรับแต่งยังไงก็ได้ทีนี้ผมลองทำให้ดูก่อนนะครับ 28.7 จุด 07 32.77 New size ก็เป็นผมไม่อยากเปลี่ยน nominal size นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับ fitting ด้วยที่ผมเอาข้อมาใช้นะครับผมเลยไม่อยากเปลี่ยนอันนี้ก็เป็น35ตัวนี้36.7841.61นะครับ new size นะครับ41นะครับ 42.775 นะครับ 47.83 นะครับ 53นะครับตามด้วย 54.61 แล้วก็เป็น 59.94ดิวขึ้นมาอีกเป็น63ผมทำให้แค่ท่อ IMC นะครับส
่วนไอตัว RSC เนี่ยผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมว่าตอนที่จะเรียนเนี่ยผมจะใช้แต่ตัว EMT นะครับใช้ตัว EMT เขียนอันนี้ทำให้ดู64เพื่อเราได้เอาไปใช้ที่แล้วก็จะทำตัวแคมป์ให้ด้วยนะครับ 64.950 ในตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนปั้น Family ตัวแคมป์ด้วยนะแคมป์ประกับนะครับแล้วก็แคมป์ตัวอยู่72เพราะว่านี่ก็ไม่นานนานนะครับทำสัก2ไซส์ก็ได้ขนาด15กับ20นะครับที่ใช้บ่อย72อะไรอ่ะ 64.57 นะครับ78 78นี่ 80.67 82 88.29 91 93.24 100.86 103 Insight 105.82 113.44 โอเคเดี๋ยวก็จะได้ท่อ IMC มานะครับกดโอเคโอเคทีนี้ผมก็ลองกดแท็บตัวนี้แท็บตัวนี้นะครับลองเปิดตัวนี้ขึ้นมา Change Type นะครับก็เป็น IMC มีอะไรผิดนะครับแล้วก็ลองไปดูได้เนาะท่อตัวนี้ถ้าไม่90เนี่ยมันฟิตติ้งมันใช้ไม่ได้เนี่ยปกติมันน่าจะเขียน45ได้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมลองไปnew นะครับโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เป็น electrical นะครับไม่รู้ว่าตัวคอนดูตของมันเอาตัว EMT กันเนี่ยมันเขียนได้เนาะมันได้นะครับคอนโดดฟิตติ้งเอลโบเราเปลี่ยนเป็นไปฟิตติ้งเอลโบเหมือนกันเนี่ยผมลองโหลดเข้ามามันจะมาไหม
ลืมนะครับตัวแองเกิลตรงนี้นะครับต้องเลือกแองเกิลด้วยแล้วก็หลุดเข้ามาผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาใหม่เรามันยูสเรเดียนใช่ไหมเราก็ลบทิ้งนะครับแล้วเราก็กดไปที่ปลายคอนเนคเตอร์นะครับใช้เรเดียนเหมือนกันยูสเรเดียนนอมินอลเรเดียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟิตติ้งเปลี่ยนแองเกิลตรงนี้เป็นแองเกิลคลิกตรงนี้คอนเนคเตอร์ทีนี้ก็จะปรับสามารถที่จะปรับมุมได้เป็นไรไม่รู้หลุดไปแล้วใช้ได้นะครับเราลองเขียนดูก็ได้เจ๋งนั่นเลยโอเคเราได้แล้วที่แรกเวลาเราเปลี่ยนจากฟิตติ้งของไฟฟ้านะครับมันจะมีพารามิเตอร์อยู่ด้วยนะถ้าเราไม่ดูไม่ดีมันก็จะต่อไม่ได้โอเคแสดงว่าของเราใช้ได้นี่เราก็ทดสอบตัว IMC เราตัว IMC นะครับตัวนี้ตัวนี้ข้ามถูกต้อง
ลองเขียนดูไม่ยอมนะครับปรับที่เป็น IMC มุมลบออกใส่เป็นสายคอนเนคเตอร์เปลี่ยนตรงนี้เป็น Global ปรับตรงนี้เป็น Normalปรับตรงนี้เป็นแองเกิลเปลี่ยนตรงนี้เป็นไบเอลโบเชื่อมตรงนี้ลิงค์คอนเน็กคลิกดูโอเคเป็น IMC เซฟแอดอีกทีหนึ่งให้มันเป็นIMC โหลดเข้าไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรมันใช้ไม่ได้38องศาก็ได้นะครับเนี่ยโอเคแล้วมันมีตัวอันหนึ่งนะครับที่ผมปั้นไว้อันนี้ก็จะเป็นเรียกไปก๊อปมาก่อนเดี๋ยวจะลืมมันน่าจะอยู่ข้างนอกผมปั้นไว้ตอนเวลาทำงานมันจะเป็นเทมเพลตตัวนี้แน่เลยมันจะเป็นในชุดไอ support แล้วก็มีตัว U นะครับตัว U วันนี้กำลังอัพเกรดจาก2019โอเคปล่อยมันโหลดมาก่อนเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น8 90เนาะก็ต่อละชั่วโมงที่จริงอะมันจะมีตัวปั้นแฟมิลี่ของบล็อกนะครับพวกบล็อกนะครับตัวนี้ผมจะเอาลงให้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้อัดเสียงนะผมเป็นแบบผมไม่นั่งทำอยู่ที่ที่ไหนนะที่เอารถไปเข้าศูนย์นะครับผมก็กลัวมันแบบถ้าเรามานั่งอัดในเนี้ยมันจะใช้เวลานานมากผมก็อาจเป็นนั่งรอรถไปด้วยแล้วก็นั่งปั่นในตัวนี้ไปด้วยนะครับให้นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนะมีนะครับกำลังเรนเดอร์อยู่แต่ไม่ได้ใส่เสียงเพราะว่ามันพูดไม่ได้นะครับโอเค
แต่ว่าถ้าคลิกตามเนี่ยก็ทำได้นะครับถ้าดูวิธีการขั้นตอนการทำนะแค่ผมไม่ได้พูดเฉยๆนี่ผมก็รอมันโหลดเรามาดูว่าเราจะตั้งแคมป์อะไรบ้างตัวนี้ไหมตัว EMT นะครับ Step EMT ปั๊บๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นสกรูไปด้วยแล้วกันผูก PVC อะไรพวกเนี้ยนะครับทำไว้2ไทยนี่เฟกนี่ใช้ไม่ได้ปั้นหรอกเฟกคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ ไม่ได้ปั้นแล้วก็พวกอุปกรณ์ IMC นะครับจะเยอะมากถ้าใครทำ IMC จะเป็นพวกเนี้ยไปหัดปั้นดูโอ้มันเยอะไหมผมยังไม่อยากทำไอ้ตัวนี้นะครับผมยังไม่อยากปั้นแบบว่ามันยังที่จริงก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันใช้เวลานะครับตัวหนึ่งมันก็โอ้โหเดี๋ยวผมจะลองปั้นดูก่อนกันเลยเอาไว้เป็นฟิตติ้งของผมนะครับเอาไว้ใช้ใส่อื่นถ้าผมปั้นได้แล้วเดี๋ยวผมลงให้นะครับมันเยอะมากนะครับของ IMC เนี่ยจะเป็น FS box 1แก๊งนะครับ 2x4 เนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากอุปกรณ์เนี่ยคือมันเป็นบล็อกหล่อเนาะเนี่ยที่ผมทำก็จะเป็นพวกชุดล่างๆนี่แหละบล็อกตัวนี้ก็ไม่ได้ทำนะทำสแควร์บล็อกเลยที่มันใช้ได้เยอะในรีวิตมันก็ไม่มีหรอกครับหกเหลี่ยมอะไรเนี่ยเนี่ยทำตัวนี้เดี๋ยวเราปั้นตัวซัพพอร์ตนะครับอันนี้แคมป์อันนี้จะใช้ไหมเนี่ยมีหลายนะมีเยอะนะครับแล้วก็มีรางกับ channel anchor channel anchor ขนาด B เท่ากับ50มี110อันนี้ของ Cable T ป่ะไอ้ Cable Cable T C อันนี้แกะก็ได้นะครับไม่ได้ยากเลยอันนี้คอนโดดไปแคมป์นะครับแล้วเรามาดูอันนี้ก็คอนโดดไปแคมป์นั่นแหละนะครับแล้วผมกรอบมาอันนี้เป็นแคมป์นะครับแต่ว่ามันสเกลไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ตรงนี้นะครับจะมีคอนโดฟิตติ้งนะครับออฟเซตอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรนะ IEMT กับ IMC นะครับ
ผมก็อันกรุ๊ปไปก่อนก็จะมีตัวออฟเซตตัวนี้ด้วยอันนี้ท่ออะไรไซส์17เอ็มคอนโดออฟเซตเดี๋ยวผมก็ลบตัวนี้ออกมันอยู่ในยูเนียนใช่ไหมใส่เราเปลี่ยนให้มันเป็นไปฟิตติ้งยูเนียนคลิกไปคอนเนคเตอร์เราจะใช้ระบบท่อมาควบคุมมันแล้วส่วนนี้ช่วงน้ำหนักเรเดียนเลือกเป็นฟิตติ้งเลือกตัวนี้เลือกลิงก์คอนเนคเตอร์ลิงก์กับตัวนี้คลิกดูมาลิงก์กันครับแล้วก็โหลดเข้าไปมันเข้ามาแล้วแล้วก็ตัว U ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันออกมาจากท่ออะไรอันนี้เคยเป็นยูเนียนเหมือนกันแล้วก็เลือกไปฟิตติ้งไปฟิตติ้งเลือกยูเนียนเลือกไปคอนเนคเตอร์เลือกตรงนี้เลือกเรเดียนเลือกตรงนี้ซิสเต็มคลาสซิฟายเลือกอันนี้ลิงก์คอนเนคเตอร์ตัวนี้มันความยาวได้นะครับแต่มันได้แค่ไม่แน่ใจมันปรับมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็เสียบก่อนโหลดเข้าไป